อุบัติเหตุตามมาติดๆกันนะครับยังไงลดความเร็วเพื่อความปลอดภัยว่าช่วงนี้รถน้อยกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของการขับรถในช่วงที่มีฝนเนี่ยจะมีพฤติกรรมนึงที่มักจะตามมาก็คือการเปิดไฟฉุกเฉินนะเมื่อเจอฝนตกหนักนะครับซึ่งอันนี้สส.100เราก็รณรงค์มาโดยตลอดว่าอย่าทำนะครับแล้วก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่ถูกต้องนะครับก็ขับไปตามปกติเปิดไฟหน้ารถด้วยนะครับตอนนี้ 6:42 ด้วยนะครับเปิดไฟหน้ารถด้วยอย่าลืมนะครับรถออโต้น่ะก็ดีแต่ว่าท่านไม่ได้มีออโต้ก็เปิดไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะเปิดแล้วก็ไฟฉุกเฉินมีไว้เฉพาะในจังหวะที่คุณจำเป็นต้องเบรกกระทันหันนะครับมองไม่เห็นในชั่วขณะนะครับก็เปิดชั่วคราว5วินาที10วินาทีแล้วก็ปิดนะครับไม่ใช่เปิดไฟวิ่งไปอย่างนี้อันตรายกับคันที่ขับตามหลังมานะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงนะคุณจะเบรกหรือจะมีอะไรข้างหน้าขับตามนานๆก็ตาพร่าอีกนะครับมองไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ฝากไปนะครับอย่าลืมนะฮะส่วนรายงานสภาพการจราจร2จุดล่าสุดนะครับก็มีของคุณปิ่นคุณปิ่นใช้พระราม9รถมาคล่องตัวนะครับพระราม9ขาออกแยกพระราม9ต่อเนื่องตัดเรียบทางด่วนรามอินทราแล้วก็อีกท่านนึงอยู่ต่างจังหวัดทางหลวง304นะครับ304ช่วงพนมสารคามนะฮะพนมสารคามหนองควันตะเคียนก็รถติดนะอันนี้ตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวเช็คข้อมูลแจ้งทางผู้แจ้งให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีเหตุอะไรนะปกติจะไม่น่าติดนะครับส่วนข้อมูลเรื่องของการเดินทางก็ภาพรวมไม่มีจุดไหนติดนะครับใช้การได้ตามปกติตามไม่ปกติแล้วนะเพราะว่ามันรถมันโล่งเลยนะทุกคนก็ไม่ออกไปไหนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับได้ยินข่าวโควิดให้ยิ่งต้องตระหนักแล้วก็กังวลกันนะฮะถึง อันตรายที่มันคลืบคลานเราเข้ามาทุกทีนะครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็สูงกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาทั้ง 2,000 อีกครั้งหนึ่ง 2,400 กว่าคนนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่เราเองก็ยังพยายามควบคุมอยู่นะครับอย่าลืมว่าผลจากวันนี้เนี่ยนะครับในพฤติกรรมชุดพฤติกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากการป้องกันตัวการอยู่บ้านนะผลของการควบคุมโรคของวันนี้เนี่ยจะไปปรากฏอีกทีนึงก็มักจะเป็น7วันหรือว่า14วันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อของวันนี้เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาวันนี้ 2,400 คนนะครับบางคนบอกว่าอะไรก็นี่ก็ใส่หน้ากากป้องกันแล้วอยู่ที่บ้านแล้วแม้เนี้ยห่างไม่ได้ไปไหนเลยทำไมผู้ติดเชื้อมันยังสูงอยู่ไหนว่าถ้ามีมาตรการเข้มงวดแล้วมันจะหยุดเชื้อได้ไม่ใช่นะครับวันนี้ 2,400 คนคุณต้องย้อนไปถึงชุดพฤติกรรมเมื่อ14วันที่แล้วถ้าคร่าวๆนะฮะคร่าวๆก็คือนู่นเลยวันที่24เมษายนนะครับตอนนั้นหลังกลับจากสงกรานต์ใหม่ๆ1สัปดาห์นะครับตอนนั้นเรามีการควบคุมอะไรบ้างหรือยังนะครับหรือยังเป็นช่วงแรกๆอยู่วันนี้ขอให้ตระหนักไว้นะครับรวมถึงผู้ติดเชื้อนะครับที่รับเชื้อไปแล้วเอาไปแพร่เชื้อต่อนะครับก็ต้องนับต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของการปักเสานะครับของการไฟฟ้าในพื้นที่ของสมุทรสงครามนะฮะกปภ.อันนี้ชื่นชมเลยตรงเวลานะครับแจ้งไว้ว่า 6:00 นก็มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะครับจอช่วงแรกอัปเดตเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามรายการกันต่อครับหยุดยาวเข้าที่ระวังไปแล้วมองไปดูดาราสมัยยุคการโคราชร้อยเอ็ดสมัยสมุทรเที่ยวไม่หยุดอย่างนี้ต้องโปรฟิตเฟสฟิตไม่หยุดพร้อมสุดทุกฟิตกับฟิตออโต้น้ำมันเครื่องเกรดมือโลรวมไส้กรอกเริ่ม590อย่างซื้อ4จ่าย3แต้มโบกัส 0.3 เท่ารับโปรอีกเพียบจากคาเฟ่อเมซอนที่พิทักษ์ประกันภัยรถเช่าบัดเจ็ต1เมษายนถึง30มิถุนายน2564ที่ศูนย์บริการฟิตออโต้ทุกสาขาโทร1365เมื่อโรคร้ายจากยุงมาคุกคามเบาใจไข้หวัดใหญ่มากล้ำกรายคลายกังวลโรคมือเท้าปากยังมากวนใจผมก็ยังอุ่นใจได้เพราะทำประกันภัย3โรคกวนใจเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงปีละ190บาทรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ70ปีซื้อออนไลน์ได้ที่ bangkokinsurance.com กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ครอง
และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งThank you.
สว่างThank you.
Thank you.
วิ่งแบบแบนไหมยางแบนยางมันอ่อนข้างซ้ายหมดเลยเอาขนมแล้วนะไม่ใช่นี่ไงไข่ปูไงไข่ปูต้องมาแล้วไม่อยู่ในรถหรือไปจะไปเที่ยวด้วยไปไปเลย